This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณรู้ฟังครับช่วงต้นปี2020นี่มันโหดมากเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นมากมายข่าวร้ายก็เยอะกว่าข่าวดีเพียบเลยล่าสุดโควิด19ก็เรียกว่ามาแรงมากๆนะครับเราต้องตามข่าวกันดีๆนะครับ พวกเราที่เดอะสแตนดาร์ดพยายามอยู่มากๆเลยครับที่จะรายงานข่าวที่ตรงข้อเท็จจริงเชื่อถือได้ไม่ดราม่าไม่แพนิกนะครับทุกอย่างคือว่ากันด้วยข้อมูลว่ากันด้วยวิทยาศาสตร์ว่ากันด้วยความรู้ทั้งหมดและสิ่งหนึ่งที่อยากเชี์ให้ทุกคนทําครับก็คือหาข่าวอ่านจากหลายๆแหล่งนะครับอย่าอ่านแล้วเชื่อเลยทันทีแล้วก็ดราม่าก,กันเลยแชร์กันเลยอย่าพึ่งใจเย็นๆอย่าตื่นตระหนกแต่เราต้องตระหนักมากๆครับว่าข้อมูลและความรู้ที่ เชื่อถือได้เนี่ยสำคัญที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับอีกอันนึงที่อยากจะเชียร์ให้ทำก็คือนอกจากหาอ่านข่าวไทยหลายๆที่แล้วลองไปหาข่าวแล้วก็ข้อมูลจากต่างประเทศด้วยครับเอามาอ่านประกอบดูประกอบฟังประกอบนะครับวันนี้เรามาดูศัพท์พื้นฐานกันสำหรับคนที่อยากลองอ่านข่าวภาษาอังกฤษนะครับว่าข่าวโควิดหรือว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมีอะไรที่เราควรจะรู้จักเอาไว้บ้างสำหรับคำศัพท์ต่างๆนะครับอันนี้ เป็นข้อมูลจากเดอ Standard เองนี่แหละที่เอามาจากฮูอีกทีนึงคือองค์การอนามัยโลกนะครับ WHO แล้วก็ US CDC ซึ่งก็คือ Centers for Disease Control and Prevention นะครับของสหรัฐแล้วก็กลมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขของเราด้วยนะครับสารที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดโควิด19ทั้งหมดมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคำว่า endemic E e endemic Endemic คำนี้คือโรคประจำถิ่นนะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วก็ระบาดกันอยู่ในนั้นอยู่ในวงที่จำกัดมากๆนะครับคำว่า sporadic sporadic S P O R A D I C sporadic นะครับ sporadic คำนี้ก็คือเป็นโรคระบาดที่แบบนานๆเกิดครั้งเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับแล้วก็ นานๆทีถึงจะมีการระบาดขึ้นมานะครับคำว่า outbreak O U T B R E A K outbreak อันนี้แปลว่าการเกิดขึ้นปะทุขึ้นอย่างฉับพลันรุนแรงแพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วนั่นคือ outbreak นะครับ epidemic epidemic คำนี้ E P I D E M I C epidemic คำนี้คือโรคระบาดแล้วครับ WHO บอกว่ามันคือโรค หรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือภูมิภาคใดๆที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินความคาดหมายนะครับแล้วก็พัฒนามาถึงณนะวันนี้ที่ WHO ประกาศว่าโควิด -19 เป็นแพนเดมิกแล้วนะครับ emic, A N D e M I C, emic, แพนเดมิก P-A-N-D-E-M-I-C แพนเดมิกแปลว่าโรคระบาดทั่วหรือว่าโรคระบาดขนาดใหญ่ซึ่งก็หมายถึงว่าออกมาจากหนึ่งบริเวณหนึ่งประเทศแต่แพร่ไปแล้ว ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเอนเด i มโรคประจำถิ่นคือคาดการได้ครับจำกัดอยู่ในบริเวณบริเวณหนึ่ง Outbreak การระบาดก็คือผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแบบตุมตามผิดปกตินะครับอีพิเดมิกโรคระบาดก็คือแพร่กระจายกว้างขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์และแพนเ e m มิก็คือระบาดใหญ่ไปทั่วโลกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งก็คือคุณเทดรอสอัานอมครับออกมาถแถลงว่า ความสำคัญความตระหนักที่ทุกคนต้องมีเกี่ยวกับเรื่องโควิด19คืออะไรในเมื่อในวันนี้ WHO มองว่ามันคือแพนเดมิกแล้วมันไปทั่วโลกแล้วนะครับจกสับมาให้ฟังจากแถลงการจาก WHO ครับ In the past two weeks the number of cases of COVID-19 outside China has increased 1 3 f o l d and the number of affected countries has tripled. In the past two w k s t s t n u n u m r o r of s e s o s o o c o v i d -19 outside China has increased 13 f o l d คำว่า fold F-O-L-D ที่แปลว่าพับนี่นะครับ13เป็นตัวเลขจำนวนตัวเลขแล้วตามด้วย fold หมายถึงจำนวนเท่านั้นเท่า2 fold ก็คือ2เท่า5 fold ห้าเท่า1 3 fold คือ13เท่านั่นคือจำนวนของผู้ป่วย COVID-19 at the number of affected countries has tripled. Tripled In the days and weeks ahead we expect to see the number of cases the number of deaths and the number of affected countries climb even higher. In the days and weeks ahead ในจำนวนหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ข้างหน้านี้ we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. climb คือปีนปีนสูงขึ้นก็คือไต่ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่ WHO มองว่าน่าจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ป่วยจำนวนยอดผู้เสียชีวิตหรือว่าจำนวนประเทศที่มีผู้ติดเชื้อนะครับ WHO Has been assessing this outbreak around the clock and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID 19 can be characterized as a pandemic. WHO has been assessing the outbreak around the clock. Assess ก็แปลว่าประเมินครับประเมินสถานการณ์ของ outbreak ครั้งนี้ around the clock ก็คือ24ชั่วโมงเลยครับไม่มีวันหยุด around the clock and we are deeply concerned รู้สึกเป็นห่วงอย่างอย่างลึกซึ้งก็คือเป็นกังวลมากๆ both by the alarming levels of spread and severity สิ่งที่ WHO เขารู้สึกกังวลคืออะไร 1. alarming levels ก็คือระดับ ที่น่าตกใจ alarming คือน่าตกใจมากๆระดับของการแพร่เชื้อและความรุนแรง spread คือถูกแพร่ไป severity คาว่า severe แปลว่ารุนแรงร้ายแรง severity ก็เป็นคำนามหมายถึงความรุนแรงครับนั่นคืออย่างที่1ที่ WHO เป็นกังวลและอย่างที่2ก็คือ the alarming levels of i n a c t i o n สิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างนึงก็คือ ระดับของการเพิกเฉยและไม่ทำอะไรเลยแอคชั่นก็คือการลงมือทำอินแอคชั่นคือไม่ทำอะไรเลยแล้วก็คือน่าแปลกใจมากที่ยังมีหลายประเทศและผู้คนอีกมากมายที่ยังเพิกเฉยและไม่ลงมือทำอะไรเพื่อเป็นการป้องกันหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้สักอย่างนั่นก็น่าตกใจเหมือนกัน pandemic is not a word to use lightly or carelessly It's a word that if misused can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. Kawa use something lightly or carelessly, talking about, talking about, talking about. pandemic. Man เราจะเอามาพูดกันเล่นๆได้นั่นคือ we cannot use that word lightly like it is a word that if misused คือถ้าเกิดเอาคำนี้มาใช้ผิดหรือว่าใช้ชุยช่ยๆนะครับ can cause unreasonable fear ก็จะทำให้เกิดความกลัวที่ไม่มีเหตุผล or unjustified acceptance that the fight is over leading to unnecessary suffering and death คืออาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่ามันร้ายแรงจนต้องยอมรับแล้วล่ะว่าสู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ละ the fight is over เพราะฉะนั้นนั่งยอมรับชะตากรรมดีกว่าซึ่งความกลัวและความรู้สึกยอมแพ้เหล่านี้แหละที่มันจะนำไปสู่ความทนทุกทรมานและความตายอย่างไม่จำเป็น WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases and we have called every day for countries to take urgent and aggressive action we have r u n g the alarm bell loud and clear We have called every day for countries to take urgent and aggressive action. Call for ก็คือเรียกร้องให้ทุกประเทศให้ทำไมครับ Take urgent and aggressive action ให้เริ่มต้นมาตรการที่เร่งด่วนคือ urgent และ aggressive ก็คือต้องก้าวราวและวก้าวราวในที่นี้แปลว่าอะไรต้องลงมือทำจริงอย่างเด็ดขาดไม่ใช่เวลามาชิลกันแล้วต้องจริงจังต้องเด็ดขาดกันแล้วนะครับ We have rung the alarm bell loud and clear. Rung the alarm bell ก็คือเราได้สั่นกระดิ่งเตือนลั่นระฆังเตือนถึงอันตรายครั้งนี้ loud and clear ก็คืออย่างเสียงดังฟังชัดก็คือเราประกาศชัดเจนว่าทุกคนต้องลงมือวางมาตรการและดำเนินมาตรการที่มันที่มันเอาจริงเอาจังได้แล้วนะ we cannot say this loudly enough or clearly enough or often enough all countries can still change the course of this pandemic. we cannot say this loudly enough or clearly enough or often enough ก็คือเราไม่สามารถจะพูดสิ่งนี้ได้ดังไปกว่านี้อีกแล้วชัดไปกว่านี้อีกแล้วหรือว่าบ่อยไปมากกว่านี้อีกแล้วก็คือ all countries can still change the course of this pandemic นานาประเทศทั้งหมดทุกคนยังสามารถ change the course mm hmm. ก็คือเบี่ยงเส้นทางของโรคระบาดั้งนี้ได้นะนั่นก็คือการกระทำของเราสามารถกำหนดอนาคตของเราได้นะเราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับถ้าเราไม่อยากจะเดินทางไปสู่ความพินาศกันมากกว่านี้ If countries detect, test, treat, isolate, trace, and mobilize their people in detect, trace people response and test, treat, their those with a handful of cases can prevent those cases becoming clusters and those clusters becoming community transmission if countries detect test treat isolate trace and mobilize their people in the response detect test ว่าที่เจอนั้นใช่หรือเปล่า treat รักษาครับ isolate คำนี้คือแยกกันผู้ป่วยออกไป trace ก็คือสืบสาวหาต้นตอนและที่มา and mobilize their people mobilize ก็คือเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวผู้คนไปตามที่ควรจะเป็น those with a handful of cases ประเทศที่ยังมีจำนวนผู้ป่วยน้อย a handful of something ก็คือมีอยู่ไม่มาก can prevent those cases becoming clusters ถ้าเกิดเราทำตามนี้นะครับประเทศเหล่านั้นจะสามารถทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ยังมีไม่เยอะเหล่านี้ไม่กลายเป็น clusters c l u s t e r ก็คือการกระจุกหนาแน่นครับ and those clusters becoming community transmission และการกระจุกหนาแน่นของจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นการแพร่ระบาดในชุมชน several countries have demonstrated that this virus can be suppressed and controlled

is not whether they can do the same, it's whether they will. The challenge for many countries who are now dealing with large clusters or community transmission is not whether they can do the same, it's whether they will. <laughs> พยายามทําอย่างที่บางประเทศทำแล้วสําเร็จนะครับแต่มันคือการที่ประเทศเหล่านี้ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่าง Some countries are struggling with a lack of capacity. Some countries are struggling with a lack of resources. Some countries are struggling with a lack of resolve. Some countries are struggling with a lack of capacity. บางประเทศยังไม่มีความสามารถจะจัดการได้ some countries are struggling with a lack of resources ไม่มีทรัพยากร and some countries are struggling with a lack of resolve คำว่า resolve ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจครับ strong determination บางประเทศยังไม่มีความสามารถในการจัดการบางประเทศอยากจัดการแต่ไม่มีทรัพยากรและบางประเทศไม่มีแม้กระทั่งความตั้งใจที่จะจัดการอย่างจริงจัง all countries must strike a fine balance between protecting Health, minimizing economic and social disruption, and respecting human rights. All countries must strike a fine balance between protecting health, minimizing economic and social disruption, and respecting human rights. Strike a fine balance. ต้องปกป้องดูแลรักษาสุขภาพของทุกคนของประชาชนกับข้อ 2. disrupt ก็คือการหยุดชะงักของเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย3อย่างนี้ต้องบาลานซ์ให้ดีๆในสถานการณ์แบบนี้นะครับ This is not just a public health crisis. It's a crisis that will touch every sector. so every sector and every individual must be involved in the fight this is not just a public health crisis it is a crisis that will touch every sector นี่ไม่ใช่แค่วิกฤตทางสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่มันจะเป็นวิกฤตที่เข้าไปมีผลกับทุกเซกเตอร์เซกเตอร์ก็คือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของสังคมหรือธุรกิจหรืออะไรก็ตามที so every sector and every individual must be involved in the fight เพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันต่อสู้ครับ Let me summarize it in four key areas. First, prepare and be ready. Second, detect, protect, and treat. Third, reduce transmission. and fourth, innovate and learn. แล้วพูมในการก็ขมวดทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งว่า Let me summarize in four key areas. ขอสรุปเป็น4 4เรื่องสำคัญดังนี้นะครับ first prepare and be ready ข้อหต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวครับ second detect protect and treat ก็คือตรวจจับให้เจอครับป้องกันคนที่ยังไม่เป็นแล้วก็รักษาคนที่ติดเชื้อแล้ว third reduce transmission ต้องลดจำนวนการแพร่เชือ้อ transmission ก็คือการแพร่ไป reduce ก็คือลดจำนวนลง and fourth อย่างที่ 4. นะครับ innovate and learn เรียนรู้จากสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วลองสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับมันครับ prevention preparedness public health political leadership and most of all people พูดในการปิดท้ายด้วย5 p นี้ครับอันแรก prevention ก็คือป้องกัน P ที่2 preparedness การเตรียมตัว P ที่3 public health สาธารณาสุขครับ P4 Political Leadership ผู้นำทางการเมืองผู้นำรัฐบาล and most of all P5 P TA, สุดท้ายสำคัญมากๆ People We're in this together to do the right things with calm and protect the citizens of the world It's doable I thank you We're in this together พวกเราทุกคนลงเรือลำเดียวกันพวกเราทุกคนอยู่ในวิกฤตเดียวกันครับ To do the right things with calm and protect the citizens of the world is doable การจะทำในสิ่งที่ถูกต้องการพยายามทำทุกอย่างด้วยสติและพยายามปกป้องพลเมืองของโลกนี้ร่วมกันเป็นสิ่งที่ doable คำนี้ดีมากครับ e, doable doable แปลว่าเราทำได้ เป็นอะไรที่เราทำได้ไม่เกินความสามารถนั่นคือสิ่งที่เราต้องตระหนักไว้ครับมันยังไม่ใช่ the end of the world มันยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับทุกสิ่งที่เราทำหรือไม่ทำจะมีผลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดูแลคนใกล้ตัวของคุณครับตามข่าวหาอ่านหลายๆแหล่งหาความรู้เอาไว้อย่าแพนิกจนเกินไปแต่ก็ต้องตระหนักเอาไว้ว่านี่ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะวางใจกับมันได้แม้แต่น,นิดเดียวครับสับสำนวนวันนี้มากมายเหลือเกินทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ endemic โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่น endemicsporadic คำนี้หมายถึงว่าอะไรที่เกิดขึ้นเป็นพักๆเป็นระยะระยะเกิดขึ้นประปรายกระจัดกระจายไม่มากนะครับ sporadicoutbreak การเริ่มระบาดออกไปอย่างรวดเร็วนั่นคือ outbreak epidemic โรคระบาดที่ลุกลามไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางครับ epidemic pandemic โรคระบาดขนาดใหญ่ pandemic affected ติดเชื้อครับ affected climb higher จำนวนตัวเลขอะไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชือ้อจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนประเทศที่ติดเชือ้อ climb higher ก็หมายถึงว่าไต่ระดับจำนวนขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้น climb higher Around the clock ตลอดเวลาไม่มีหยุดพักครับ Around the clock alarming น่าตกใจมาก alarming severe หรือ severity ก็คือรุนแรงความรุนแรง severity inaction การเพิกเฉยการไม่ลงมือทำ inaction use lightly or carelessly ก็คือเอามาพูดกันเป็นเรื่องเล่นๆหรือว่า เอามาพูดกันชุยๆพูดกันพล่อยๆนั่นคือ use likely or carelessly detect ตรวจจับตรวจให้เจอครับ detect isolate กันออกไปแยกออกไปไม่เอามารวมนั่นคือ isolate trace สืบสาวต้นต่อตามหาให้เจอ trace clusters กระจุกที่รวมตัวกันแน่น clusters suppress ระงับยับยัง้ง suppress resolve ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง resolve sector ภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนทางสังคมหรือว่าธุรกิจ sector reduce transmission ลดการแพร่เชือ้อ reduce transmission prevention การป้องกัน prevention preparedness การเตรียมตัว preparedness doable เป็นอะไรที่ทำได้และไม่เกินความสามารถ Durable และถ้าติดตามฟังคำนิดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม2,918คำและสำนวนครับ <S <S และนั่นก็คือคำนิดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเรา publish ทุกวันที่นี่ t h e s t a n d a r d .co ติดตามฟังก็ได้ทางทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Jukes, Spotify หรือว่า YouTube ครับ ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวสารกันหาความรู้กันเยอะๆนะครับดูแลรักษาร่างกายของคุณและคนรอบข้างให้แข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษก็จะได้แข็งแรงด้วยครับสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your Opening